ค่ะก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันนะคะเรื่องเจ้าตัวเล็กทำไมถึงกัดนมคุณแม่สังเกตไหมคะคุณแม่เวลาถ้าเกิดว่าเราให้นมเนี่ยในระยะที่สัก4เดือนไปแล้วนะคะก็น้องจะมีอาการคันเหงือกใช่ไหมจะรู้สึกว่าเวลาเราให้นมลูกเนี่ยเวลาเขาเริ่มจะอิ่มแล้วหรือว่ายังไงเนาะเขาก็จะมีความเล่นนะคะจะกัดนมแม่เนาะอันนี้ก็คือเจอวันนี้ก็สดๆร้อนๆเลยเหมือนกันนะคะน้องก็กัดที่นมเนาะระหว่างที่เขากำลังกินนะคะเขาก็จะกัดนมแล้วเขาจะมองหน้าคุณแม่เพราะฉะนั้นเวลาจะบอกคุณแม่ไว้เลยว่าเวลาที่น้องกัดนมเนี่ยให้คุณแม่นะคะไม่ดุเกินไปแล้วก็ไม่ดุแบบยิ้มๆนะคะลักษณะตามนี้เลยไม่ดุเกินเพราะจะทำให้ลูกเนี่ยตกใจแล้วก็ไม่กล้าดูดนมคุณแม่อีกต่อไปเลยนะคะอันนี้คือค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากลัวการดูดนมแม่เนี่ยคุณแม่อาจจะต้องกลายเป็นคุณแม่นักปั๊มแล้วก็ป้อนขวดหัดฝึกขวดเขาอีกอันนี้จะยากเลยทีนี้แล้วดูดแบบยิ้มๆทำไมทำไม่ได้เพราะอะไรก็คือว่าเวลาเขากัดนมคุณแม่เนี่ยค่ะเขาจะเทคแอคชั่นคุณแม่เขาจะดูว่าคุณแม่เนี่ยรู้สึกยังไงเขากัดปุ๊บถ้าคุณแม่ดูดแบบยิ้มปุ๊บแสดงว่าคุณแม่ชอบอันนี้เขาก็จะยิ่งกัดในครั้งต่อๆไปแล้วตอนนี้เขา4เดือนนะคะเขายังไม่มีฟันเขายังกัดเราเจ็บขนาดนี้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเกิดมีฟันขึ้นมาแล้วฟันน้องขึ้นเนี่ยค่ะเขาอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยได้รับบาดเจ็บได้ก็คือจะทำให้คุณแม่เนี่ยไม่สามารถให้นมเขาได้นะถ้าเกิดว่าเต้านมของคุณแม่นะเกิดอาการบาดเจ็บจากการที่น้องกัดนมนะคะทีนี้เราจะต้องมีวิธียังไงวิธีที่จะแก้ให้เขาเนี่ยเลิกกัดนมก็คือป้าหมอเขาให้คำปรึกษามาในเรื่องนี้เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้องกัดนมเมื่อไหร่นะคะให้คุณแม่นะคะพูดกับเขาว่าอย่างเช่นว่าจีน่ากัดนมแม่ไม่ได้นะลูกแม่เจ็บยุติการให้นมเลยก็คือว่าเราอาจจะวางเขาแล้วเดินจากไปทีนี้ถ้าเกิดว่าก็มีคำถามเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงลูกอยู่กับลูก2คนนะคะเราจะทำยังไงเราก็คือวางลูกในที่ปลอดภัยเช่นเปลของเขาหรือว่าที่ที่เขาแบบไม่ใช่ที่สูงที่เขาจะตกลงมาได้ออกไปเขาอาจจะร้องได้ไม่เป็นไรนะคะให้เขาร้องให้เขารู้แป๊บนึงว่าถ้าเขากัดนมคุณแม่เนี่ยเขาจะอดกินนมนะคะทำสัก 2-3 ครั้งเด็กเขาจะจำว่าถ้าเขากัดเขาจะอดกินนมคุณแม่ต้องใจแข็งนะคะก็คือว่าเรางดนมมือนี้ของเขาไปนะคะแล้วเราไปให้เขาในมือถัดไปเลยคุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องเนี่ยจะหิวโซหรือว่าแบบไม่ได้นมแล้วเขาอาจจะไม่หลับไม่นอนงอแงอันนี้ไม่เป็นไรนะคุณแม่เดินจากออกไปนะคะอีกสักพักนึงค่อยเดินกลับมาแล้วเล่นกับเขาแต่เราไม่ต้องให้นมแล้วนะไปให้มือถัดไปเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยถ้าเขาเริ่มเล่นเริ่มกัดนมแม่นั่นคือเขาเริ่มอิ่มแล้วนะคะแล้วเขากัดนมเพื่อที่จะเทคแอคชั่นคุณแม่ว่าถ้าเขาทำแบบนี้คุณแม่จะมีปฏิกิริยายังไงกับเขาถ้าเกิดเราดุแรงไปเขาจะตกใจแล้วเขาจะไม่กล้าทำไม่กล้าดูดไม่กล้ากัดก็คือนอกจากจะไม่กล้ากัดแล้วคือเขาจะไม่ดูดนมแม่เลยก็อย่างที่บอกว่าไม่ดุแรงเกินไปแล้วก็ไม่ดุแบบยิ้มๆนะคะให้ยุติการให้นมแล้วเดินจากไปแบบเงียบๆสักพักหนึ่งค่อยเดินกลับมาเล่นกับเขาพาเขาสนใจสิ่งอื่นนะคะจนถึงเวลาให้นมมื้อถัดไปเราก็ให้นมเขาปกติมื้อถัดไปเขาอาจจะหิวเร็วนิดนึงก็สักประมาณบวกลบก็ครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เป็นทริคที่แบบว่าง่ายๆแล้วก็เจอกับตัวเองนะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนำมาคร่าวๆประมาณนี้ใครที่เจอประสบการณ์เดียวกันนะคะแล้วเกิดแบบคิดไม่ตกสักทีว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ให้ลูกกัดนมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขากัดเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเต้านมบาดเจ็บแล้วมันลำบากต่อการให้นมนะอันนี้เข้าใจคุณแม่นะคะเพราะว่าแค่น้ำโดนน้องกัดแบบครั้งเดียว2ครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกแล้วว่ามันเจ็บมากนะคะใครไม่เป็นแม่ที่ให้นมบุตรนี่ไม่รู้นะทุกคนรู้นะคะว่าอาการแบบนี้บางคนไม่ได้ฝึกน้องพอน้องกัดเราก็ไปดุยิ้มกับเขาน้องก็เข้าใจว่าคุณแม่ชอบพอเข้าเต้าครั้งถัดไปเขาก็กัดอีกแล้วเขาสังเกตเลยว่าเวลาเขากัดเขาจะมองหน้าเราคือเขาเช็คแอคชั่นเราว่าเราจะมีปฏิกิริยายังไงเพราะฉะนั้นห้ามดุและยิ้มนะคะเดี๋ยวน้องคิดว่าชอบนะพอน้องคิดว่าชอบน้องทำทุกครั้งที่ให้นมเราแย่เลยนะคะแม่ก็วันนี้คลิปสั้นๆทริคสั้นๆนะคะในการที่ฝึกน้องยังไงนะคะให้เวลาเข้าเต้าแล้วน้องไม่กัดนมคุณแม่นะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ามีทริคดีๆอะไรนะคะหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงที่เกิดขึ้นระหว่างที่เลี้ยงบุตรนะคะเลี้ยงน้องจีน่าคนนี้นะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอมาก็จะมาอัปเดตให้เป็นทริคดีๆนะคะสำหรับวันนี้แม่แนมนัสิพัฒน์และน้องจีน่านะคะกับมัมเอฟวีแวร์นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ